ชื่ออัตเศษอัมพรรัตน์ครับมาจากลำลูกกาปทุมธานีครับรถคันนี้ทราบว่าเคยมาติดตั้งครั้งนึงแล้วอ๋อใช่ครับมาติดไปเมื่อประมาณเดือน8ปี54ครับก่อนหน้าที่จะมาติดตั้งในรถคันนี้กินน้ำมันกี่กิโลลิตรก็ประมาณ7กิโลลิตรครับคันนี้เป็น 4-wheel ด้วยครับหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วกินกี่กิโลครั้งแรกเนี่ย14กิโลลิตรครับได้14กิโลครับผมแล้วมาในครั้งนี้มาทำอะไรครับอ๋อมาอัปเกรดครับก็เท่าที่ทางอู่เทสให้บอกว่าประมาณ24กิโลลิตรครับก็เลยวันนี้จะมาทดสอบกันดูครับคุณอัตเศษอัมพรรัตน์จากลำลูกกาปทุมธานีได้นำรถ Ford Ranger 4ประตูมาทำการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงของใหญ่ยนต์ยูนิ่งเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะครับวันนี้คุณอัตเศษนำรถกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำการอัปเกรดให้มีความประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นวันนี้เป็นการทดสอบว่ารถคันนี้นะครับจะใช้น้ำมัน1ลิตรเดินทางไปได้กี่กิโลเมตรซึ่งเราออกจากตาคลีมุ่งหน้าไปจังหวัดชัยนาทนะครับเราใช้ระยะทางสั้นๆซึ่งต่างจากครั้งแรกที่เคยใช้สายอินบุรีเป็นสายเอเชียในการทดสอบครั้งนี้การที่ร้านใหญ่ยนต์จูนิ่งได้ทำการอัปเกรดไปแล้วนะครับรถคันนี้กินน้ำมันอยู่ที่20กิโลเมตรขึ้นแต่จะเป็น20เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวคงได้ทราบกันนะครับเราจะทดสอบด้วยความเร็ว100กิโลเมตรเช่นเคยซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่มาตรฐานในการทดสอบแต่ละครั้งฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับคงจะทราบกันว่ารถคันนี้จะประหยัดเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าไหร่ความพึงพอใจของเจ้าของรถแต่ละคันนั้นแน่นอนที่สุดนะครับว่ารถยิ่งประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นความพึงพอใจของเจ้าของรถซึ่งจะหมายถึงการเดินทางที่ลงทุนน้อยแน่นอนที่สุดนะครับว่าคุณอัตเศษนั้นนำรถที่ใช้จ่ายในการเดินทาง1ลิตรเดินทางได้เพียง7กิโลเมตรแล้วนำรถมาติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งอยากทราบว่าในเบื้องต้นของการติดตั้งไปคุณอัตเศษคิดยังไงครับตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงครับก็พอใจระดับหนึ่งครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ย7เพิ่มขึ้นอีก14ก็ถือว่าดีขึ้นได้เท่าตัวครับก็ดีครับแต่ก็ยังนึกอิจฉาคนอื่นก็อยู่ซึ่งเป็นรถรุ่นอื่นซึ่งสามารถติดได้ประหยัดณตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นอีซูซูอะไรเขาจะประหยัดได้มากกว่านี้ก็ยังรู้สึกอิจฉาเขาอยู่ครับครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยรู้สึกยังไงถึงได้นำรถมาติดตั้งอีกครั้งหนึ่งทราบได้ไหมว่ามีการประหยัดเพิ่มขึ้นพอดีทราบข่าวครับจากลูกค้าที่เคยมาติดที่นี่เขาบอกว่ามีการอัปเกรดแล้วก็จะทำให้ประหยัดขึ้นผมก็เลยโทรติดต่อเข้ามาครับเพื่อมาอัปเกรดณวันนี้ก็ได้20กิโลขึ้นนะครับจากที่ทางใหญ่ยนต์เทสไปเบื้องต้นก็บอกว่าได้ประมาณ24กิโลก็เป็นที่พอใจครับการประหยัดเชื้อเพลิงได้ในครั้งนี้เราจะบอกกล่าวยังไงกับเพื่อนๆบ้านอ๋อก็ส่วนใหญ่คนเห็นดีเซลติด LPG ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาถามครับสงสัยว่าเป็นยังไงบ้างติดแล้วเครื่องจะพังไหมวิ่งดีไหมอัตราเร่งดีไหมประหยัดได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีอยู่หลายที่นะครับซึ่งไปติดแล้วก็คือประหยัดไม่ได้จริงคือผสม LPG ไปได้น้อยก็มีคนขอดูขอเปิดหน้ารถดูว่าเป็นยังไงครับก็จะบอกเข้าไปครับใน1ปีที่ผ่านมานะ1ปีเสร็จที่มีการติดตั้งไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เป็นไงก็ปกตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรเท่าที่ขับมาก็ไม่ได้มีอาการอะไรหรือว่าสึกล้ออะไรหรือต้องเข้าไปซ่อมอะไรครับก็วิ่งได้ปกติครับเครื่องยนต์ร้อนไหมฮะไม่ครับไม่มีอาการครับแต่ว่าก็ดีช่วงแรกก็ดีขึ้นนะครับเรื่องอัตราเร่งเมื่อก่อนดีเซลก็จะอืดสักหน่อยนึงก็พอติดไปก็อัตราเร่งก็ดีขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนไปไหมฮะเปลี่ยนไปหมายถึงมีเสียงอื่นเข้ามาแทรกเสียงเพลงเสียงอะไรกันไม่เจอนะครับเท่าที่ขับมาก็เดิมๆนะก็เดิมๆครับ
นี่เป็นคำยืนยันจากคุณอัตเศษอัมพรรัตน์เจ้าของรถ Ford Ranger 4ประตูคันนี้เครื่องยนต์ 2,500cc นะครับซึ่งเดิมๆนั้นบอกว่าเดินทาง7กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรหลังจากที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ของใหญ่ยนต์จูนิ่งไปแล้วสามารถเพิ่มได้อีกเท่าตัวคือเดินทางได้ถึง14กิโลเมตรต่อลิตรแล้วในครั้งนี้นะครับมีการอัปเกรดขึ้นมาโดยติดอุปกรณ์เสริมของใหญ่ยนต์จูนิ่งทำให้มีการเดินทางได้ถึง20กว่ากิโลเมตรคงได้ทราบกันอีกไม่ช้านี้นะครับว่าจะประหยัดได้อีกเท่าไหร่สักครู่เดี๋ยวคงทราบกันเดี๋ยวเราโชว์น้ำมันนิดนึงนะครับว่าน้ำมันหมดไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราวิ่งไป17กิโลน้ำมันก็เหลืออัตราประมาณ1ใน3 1ใน4ฮะ1ใน4นะน้ำมัน1ลิตรนะครับหมดไป3ใน3ใน4เนี่ยครับของเชื้อเพลิงที่เราทำการทดสอบกันมาฉะนั้นจากตะคลีวิ่งมาได้กี่กิโลเมตรนะครับ 5.7 กี่กิโลนะตอนนี้ 17.5 ครับก็เกือบหมดจริงๆนะครับเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่ว่าน้ำมันนั้นค้างสายแน่นอนที่สุดนะครับว่ามันก็ต้องเดินทางไปได้อีกหลายกิโลทีเดียวเชื่อว่ารถคันนี้ประหยัดน้ำมันไปได้อีกเท่าตัวหนึ่งทีเดียวนะครับจากเดิมที่14กิโลเมตรตอนนี้ได้24-25กิโลเมตรแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ24กิโลเมตรนะหมดนะครับตอนนี้น้ำมันหมด1ลิตรแล้วเราก็จับที่หลักกิโลเมตรของไมล์ได้ 24.8 กิโลเมตรนะครับสรุปว่ารถ Ford Ranger 2500cc คันนี้สามารถเดินทางได้ถึง 24.8 กิโลเมตรไม่ทราบคุณอัตเศษรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกพอใจครับเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าน้ำมันค่าเดินทางไปเยอะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยจากเดิมเลยโอ้7กิโลลิตรครับโอ้ไม่ไหวครับค่าน้ำมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับแรกๆเลยก็ตกประมาณกิโลละ4บาทยังไม่ทำอะไรครับตอนนี้เฉลี่ยมาก็อยู่ประมาณประหยัดมาครึ่งนึงหรือประมาณ2บาทถ้าบวกแก๊สบวกน้ำมันแล้วประมาณนั้นบวกแก๊สบวกน้ำมันรถคันนี้ก็เหลือประมาณ2บาทใช้ประมาณ2บาทใช่มั้ยการเดินทางต่อ1กิโลเมตรใช่ใช่ครับสรุปผลออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมรถ Ford Ranger 2500cc คันนี้เป็นรถ4ประตูนะครับแล้วก็มีหลังคาหลังสามารถเดินทางได้ถึง 24.8 กิโลเมตรมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อกิโลเมตรก็คือ2บาทนะครับ